ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยพูดถึงประวัติของธงชาติไทยนะครับธงชาติไทยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันได้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ลงวันที่28กันยาพุทธศักราช2460ชื่อว่าธงชาติไทยเราชื่อว่าธงไตรลงนะครับไตรแปลว่า3ลงแปลว่าสีเป็นธง3สี3สีนี้คือความหมายถึง3สถาบันหลักของประเทศชาติครับสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์เป็นธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าต่อมาวันที่20กันยายนพุทธศักราช2559มีมติครม.ให้วันที่28กันยาของทุกปีเป็นวันธงชาติไทยโดยให้เริ่มวันที่28กันยาพุทธศักราช2560เป็นปีแรกนะครับที่จัดซึ่งอยู่ในครบรอบ100ปีของวันพระราชการธงชาติไทยซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่6นะครับที่จัดในการแสดงออกถึงความครับกรุณามหาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวนะครับเราจะมีการประดับธงชาติในอาคารการร่วมร้องเพลงชาติเวลา 08:00 นะครับเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติไทยครับที่คือความประวัติความเป็นมาของวันพระราชทานแห่งชาติไทยนะครับ